ความรักครั้งใหม่แค่ดูอยู่ยังไม่สรุปเลยยังไม่ตกลงว่าจะเป็นแฟนกันเลยแต่ว่าก็มีญาติทางพี่สะพายติดต่อมาให้อ๋ออาจารย์คนรู้จักตอนนี้ใช่เห็นว่าคนนี้ก็หล่อหรือเราลืมเขาเป็นชาวต่างชาติเอ้ยไม่สนใจหลังจากที่โดนคราวที่แล้วใครเข็ดหนุ่มไทยไปเลยเรื่องอะไรจะเข็ดแค่ไม่เข็ดนะอย่าหนุ่มไทยไม่มองไม่เข็ดกับคนใหม่นี่เริ่มคุยกันมานานขนาดไหนสองสามเดือนแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกคุยประเทศไหนเขาก็ไม่เก่งอังกฤษเขาเป็นคนเดนมาร์กเออแล้วเราก็ไม่เก่งอังกฤษเลยเขาผ่านอะไรล่ะคะภาษาไม่เก่งคู่คือผ่านสกายแล้วจะมีหลานนั่งข้างๆอ่ะคอยแปลให้วันไหนหลานไม่อยู่ก็คุยไม่ได้เขาก็อยากให้เราไปเหมือนกันเราก็ยังไม่ว่างไม่เคยเจอกันเลยเคยเห็นใจกันในรูปในกล้องคนนี้กล่าวว่าจะเปิดตัวคงเปิดขนาดนี้คงเปิดแล้วล่ะไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดเรื่องความรักแล้วก็คุณแต่ว่าตอนนี้คุณมา 2-3 เดือนนี้ใช่ยังคะคือยังความหล่อมันยังไม่เจอหน้าเนาะแต่เอหน้าตาเขามันโอเคทุกอย่างโอเคแต่ว่ายังไม่ได้ไปแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันว่าเออลองไปเที่ยวด้วยกันไปเออว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถ้าคิวว่าเราจะบินไปเลยไหมพี่พร้อมมากอะตอนนี้พร้อมมากเขาจะไม่ให้เขาบินมาหาเราหรือว่าเราบินไปหาเขาคือเนี่ยก็รอให้เขามาถ้าเขาไม่มาเราจะไปแล้วแหละทีเขาบอกว่าประมาณเดือนเมษายนเขาจะมาเมื่อปีที่แล้วเขาพร้อมที่จะเจอเราเลยเจอเราตอนนี้เขาก็พร้อมแต่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มเคลียร์คิวใช่ไหมคะเราก็เริ่มเคลียร์คิวพี่พยายามเคลียร์ออกแต่งานเข้าตลอดเลยโอเคเอาเป็นว่าถ้ามันมีโอกาสจะได้ไปมันก็คงได้เจอกันเองก็ไม่ได้ขนขวายกันหน่อยนะอายุต่างกับเราเยอะไหมก็เป็นน้องเรา5ปี6ปีดีเนาะกำลังดีเหรอพี่อยากจะได้คนอายุมากกว่าพี่แต่ว่าพี่คงชอบไม่ชอบเลยดีมีคนชอบคนมีอายุทำไมไม่ได้มาเด็กกว่าตลอดเออเนาะสงสารตัวเองเนาะเกลียดยังไงเจอยังไงโดนใจไม่คงได้ไหมใจครับฮะโดนใจไหมเราเปิดใจครับโดนใจไม่คงยังไม่ได้โดนอะไรเลยคือที่บอกว่าที่มั่นใจเนี่ยคือมันเลิกคบกันอยู่เลยนี่ก็ตรงไหนครับพี่พงศ์เออคุยกับเขาแล้วแบบถูกใจตรงไหนคือต้องบอกว่าเขาก็เพิ่งอกหักมาแล้วก็แบบว่าก็ปอบๆกันไปปอบๆกันมาแล้วดูแล้วเขาเป็นคนรักครอบครัวเหมือนกันเออเขาอีกอย่างหนึ่งตอนนี้คือพี่สะพ้ายเราเป็นพุทธใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยเป็นคริสแต่ว่าตอนนี้พ่อเขาเข้าพุทธแล้วแต่คราวนี้ก็เลยเขาก็เลยอยากเข้าพุทธด้วยแล้วก็โอเคคุยเรื่องศาสนาก็รู้คุยกันทางศาสนารู้เรื่องดีถือว่าชวนทำบุญค่ะเรียนภาษาเพิ่มไหมคะพี่ควรจะเรียนนะแต่ก็ยังไม่ได้ไปเรียนมีจะเรียนเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเรียนภาษาไทยอังกฤษเถอะมีสืบไหมคะว่าเออเขาโสดจริงๆนะอะไรอ๋อพี่คือก็บอกว่าจริงๆเขาอะผู้ชายคนนี้เขาอยู่บ้านเดียวกับพี่สะพ้ายพี่สะพ้ายเราอะนะแล้วพี่สะพ้ายไปแต่งงานกับพ่อเขาเขาเป็นลูกเลี้ยงพี่สะพ้ายเราก็เลยแบบไม่ต้องสื่ออะไรเยอะมีคนดีลให้มีคนดีลให้โอเคปะโอเคพี่แฟมิลี่เป็นญาติกันอยู่